วันนี้เน่จะมาพาทำเมนูนมสดน้ำผึ้งค่ะอร่อยหอมน้ำผึ้งเน่ว่าหวานขนาดนี้กำลังดื่มง่ายๆนะคะโอเคทุกสูตรเลยทุกแก้วเลยค่ะสวัสดีค่ะเน่เรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะดีกับสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็อยู่กับบ้านก็ทำทานได้นะคะหรือว่าเราจะทำขายที่ร้านก็ได้ค่ะวันนี้นะคะถ้าเห็นจากสิ่งที่เน่วางไว้ค่ะก็จะมีแค่นมสดแล้วก็น้ำผึ้งเท่านั้นเองนะคะวันนี้เน่จะมาพาทำเมนูนมสดน้ำผึ้งค่ะก็แชร์กันสำหรับสูตร3แก้วเลยนะคะ12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะสำหรับเมนูนมสดน้ำผึ้งวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะมีแค่นมสดรสจืดแล้วก็มีน้ำผึ้งก็เน่ใช้ของดอยคำนะคะก็ใครมีน้ำผึ้งยี่ห้ออะไรใช้ของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกับสูตรแก้ว12ออนกันก่อนเลยดีกว่านะคะแก้ว12ออนค่ะสูตรที่เน่ใช้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสูตรคือหวานกำลังแบบโอเคนะคะเน่ก็คือจะใส่น้ำผึ้งที่20 ml ค่ะเน่ก็เทน้ำผึ้งใส่มานะคะ20 ml แต่ว่าถ้าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรของตัวเองกันได้เลยนะคะอันนี้ก็คือหวานพอดีสำหรับเน่นะคะน้ำผึ้ง20 ml นะคะแล้วก็เทใส่แก้วเลยค่ะอันนี้แก้ว12ออนนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่จะมีน้ำร้อนนะคะแล้วเน่จะใส่ลงไปที่ผสมกับน้ำผึ้งอะค่ะนิดนึงค่ะเพราะอะไรคะก็เพราะว่าใส่ลงไปแค่ละลายน้ำผึ้งอะค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวน้ำผึ้งเราจะเหนียวมากนะคะพอเวลาที่เราใส่นมสดลงไปอะค่ะมันก็คนไม่เข้ากันใช่ไหมคะเน่ก็เลยเอาน้ำร้อนค่ะเทลงไปนิดเดียวนะคะเอาแค่แบบละลายน้ำผึ้งได้แค่นี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใส่นมตามลงไปได้เลยค่ะเน่จะใส่นมสดรสจืดนะคะสำหรับสูตรแก้ว12ออนเนี่ยค่ะที่150 ml หรือว่า5ออนนะคะใส่ลงมาเลย150 ml นะคะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแก้ว12ออนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรแก้ว16ออนกันนะคะ16ออนค่ะเน่จะใส่น้ำผึ้งนะคะลงมาที่30 ml หรือว่า1ออนค่ะเพราะฉะนั้นสูตรที่ทำวันนี้นะคะก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้เลยค่ะคือสุขภาพแท้ๆเลยนะคะไม่มีนมข้นหวานไม่มีน้ำเชื่อมอะไรมาผสมเลยค่ะก็อยู่ที่เราจะเลือกหวานมากหวานน้อยเท่านั้นเองนะคะเนี่ยก็จะหย่อนน้ำร้อนนะคะลงไปนิดเดียวค่ะน้ำร้อนคือเราไม่ต้องหย่อนเยอะนะคะไม่งั้นเราเดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำเราเยอะเกินไปค่ะแค่เอามาให้แบบว่าน้ำผึ้งเขาเหลวๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะเนี่ยจะใส่นมสดที่180 ml หรือว่า6ออนนะคะนมสดรสจืดค่ะถ้าใครใช้เป็นนมแอลมอนด์นมพิสตาชิโอนมอะไรก็แล้วแต่เอาที่ตัวเองชอบทานเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยละทีนี้มาดูแก้ว22ออนนะคะ22ออนเนี่ยจะใส่น้ำผึ้งที่1ออนครึ่งค่ะหรือว่า45 ml นะคะก็ใส่เลยเทใส่ในแก้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่น้ำร้อนนิดนึงคนให้น้ำผึ้งละลายเร็วๆหน่อยค่ะเห็นไหมน้ำร้อนก็จะเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการที่เราทำนมน้ำผึ้งค่ะให้มีความแบบน้ำผึ้งเขาเข้ากับนมได้ดีนะคะแต่ไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะนะคะแล้วเราก็ใส่นมสดค่ะนมสดเนี่ยจะใส่มาที่8ออนค่ะหรือว่า240 ml นะคะก็ใส่เลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูนมสดน้ำผึ้งเย็นของเราค่ะแก้ว12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติที่เราได้เนี่ยคือหวานมากหวานน้อยยังไงโอเคไหมความหอมของน้ำผึ้งดีหรือยังนะคะมาชิมกันค่ะมาแก้ว12ออนซ์ก่อนนะคะอร่อยหอมน้ำผึ้งเรียกว่าหวานขนาดนี้กำลังดื่มง่ายๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบหวานเจี๊ยบหรือว่าเบาไปค่ะหวานนี้กำลังโอเคเลยอะแล้วหอมน้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งของดอยคำนะคะอันนี้ก็ดีมาก
โอเคทุกสูตรเลยทุกแก้วเลยค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าคือเราได้เป็นนมสดกับน้ำผึ้งแท้ๆเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้นะคะเผื่อเราอยู่บ้านค่ะอาจจะอยากจะหาแบบเอ๊ะจะหาสูตรยังไงที่มันลงตัวนะคะเรียกว่าทำขายได้เลยแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูนะคะว่าแต่ละแก้วเนี่ยเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะคะแก้ว12ออนค่ะค่าน้ำผึ้งเนี่ยคิดมาแล้วนะคะค่าน้ำผึ้งที่เราใส่ไปเนี่ยค่ะจะอยู่ที่5บาทค่ะแล้วก็นมสดนะคะ 7.5 บาทเพราะฉะนั้นก็คือตีให้กลมๆก็ประมาณ13บาทนะคะแล้วก็มาบวกแก้วบวกน้ำแข็งกันเอาเองเนาะเพราะว่าแก้วน้ำแข็งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะสำหรับแก้ว16ออนสูตรนี้ค่ะเนี่ยใช้น้ำผึ้งที่1ออน30 ml แล้วก็นมสดที่6ออนเนี่ยรวมแล้วอะค่ะก็คือต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ17บาทยังไม่รวมแก้วกับน้ำแข็งนะคะแก้ว22ออนค่ะนมสดกับน้ำผึ้งเนี่ยที่เน่คิดมาทั้งหมด22บาทนะคะยังไม่รวมแก้วกับน้ำแข็งเพราะว่าเราใช้น้ำผึ้งเยอะแล้วเราก็ใช้นมสดเยอะเนาะถ้ายังไงนะคะด้วยราคาต้นทุนแบบนี้เนี่ยก็ลองดูนะคะว่าเหมาะกับร้านเราที่จะทำขายยังไงบ้างนะคะจะไปปรับสูตรกันยังไงก็ลองดูได้ค่ะถ้ายังไงลองทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาได้ค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะแนะนำติชมได้ตลอดเลยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูนมสดน้ำผึ้งเย็นแก้ว12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับทุกร้านเลยนะคะถ้ายังไงก็ไปลองทำตามกันดูได้เลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ